ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็หนาวนะเช้าอาทิตย์ที่10เดือนพฤศจิกาเดี๋ยวพามาดูค้างผักเนี่ยมันจะมีบวบหอมแล้วก็มีฟักแมวฟักแมวตอนแรกนึกว่าจะไม่เวิร์กตอนนี้กำลังมีลูกเล็กๆเนี่ยให้ดูบรรยากาศทุ่งนากันตอนนี้เริ่มใบไม้ใบหญ้าเป็นสีอะไรนะสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลแล้วเดี๋ยวมาดูฟักแมวแล้วก็บวบแล้วก็ดูผักได้กินทั้งช่วงนี้ก็ยุ่งๆกับการเก็บพริกไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ได้ตัดต่อไม่มีเวลาตัดต่อเดี๋ยวประมาณสักเดือนนี้พริกหมดก็คงจะได้เวลาตัดต่อดูบวบแล้วก็ดูฟักแมวกันเนาะครับฟักแมวก็จะเริ่มมีลูกนี่เล็กๆนี่ลูกขนาดนี้เอาไปต้มหรือนึ่งลวกกินน้ำพริกนี่อร่อยนะเนี่ยอร่อยออกมาเยอะเลยตอนแรกไม่ว่าจะไม่รอดนะส่วนตัวชอบกินยอดมากกว่าแกงหรือไม่ผัดหรือต้มลวกกินน้ำพริกนี่ปลูกแบบนี้ปลูกแบบง่ายๆถ้าเอาขึ้นค้างมันจะมีปัญหามันไปชนกับมะละแล้วก็ถั่วพื้นที่น้อยด้วยเนี่ยเยอะด้วยเห็นไหมเยอะมากเลยเขาชอบอากาศเย็นๆนะด้านโน้นก็เยอะนะด้านโน้นใบมันจะบางนี่ออกดอกเพียบเลยยอดก็สวยช่วงเช้าฝนตกนิดนึงตอนนี้แดดมาแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นบวบหอมปลูกแบบธรรมชาติเหมือนกันปลูกให้ขึ้นนี่ขึ้นต้นคากิหรือต้นพับไม่รู้จะได้พันหรือเปล่าเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะแก่ปะอากาศหนาวมาแล้วเนี่ยเดือนพฤศจิกาเดือนหน้าก็ธันวาแล้วโน่นเอาไม่ได้โน่นเสียดายเนาะวันนี้ก็มีเก็บไปนิดนึงเก็บไปทำกับข้าวอันนี้ก็ค้างถั่วเนาะตอนนี้ก็อากาศหนาวแล้วมันก็ไม่เจ็มบรรยากาศเดี๋ยวพาดูด้านนี้ด้านโน่นไหมบรรยากาศหนาวพริกก็เขาก็ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มียอดใบแทงมาใหม่แล้วอันนี้เป็นพริกกะเหรี่ยงเดี๋ยวจะดูแล้วด้านโน้นก็ปลูกคะน้าดินโซนนี้จะไม่ค่อยเวิร์กเสียดายอุตส่าห์ทำซะอย่างดีหน่อยได้คะน้าฮ่องกงพอทำกับข้าวด้านนี้ก็จะเริ่มแบบอากาศมันหนาวเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปกินนิดนึงอะไรนะมะเขือรักบี้เนาะบรรยากาศตะไคร้อันนี้ใบยี่หร่าเดี๋ยวให้ดูพี่กินดูสวนพออากาศประมาณช่วงปลายเดือน9เนาะได้น้ำฝนเริ่มโตเนี่ยสวยเม็ดสวยไม่ทันมาช้านิดนึงเพราะว่าต้นเล็กตอนที่ปลูกต้นโตๆก็ออกขายให้น้องแม่บ้านที่จองมาเดี๋ยวจะเก็บเม็ดแดงๆไว้ทำพันธุ์เป็นพริกกะเหรี่ยงเมืองการแล้วก็บริษัทของ CP อันนี้เขาคงจะเก็บเม็ดพันธุ์เรื่อยๆมันคงจะเป็นเม็ดยาวๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเม็ดมันจะยาวไม่แน่ใจว่าปลูกใกล้ๆกับจินดาแดงพริกหนูซุปเปอร์ฮอตหรือเปล่าแล้วก็พริกทันเดอร์มะเขือก็พอได้เก็บกินอันนี้เก็บกินเดี๋ยวให้ดูบวบวันนี้เก็บมาได้แค่นี้เก็บไปทำกับข้าวมะเขือก็จะมันนี่ไม่โตแล้วแหละอากาศหนาวลงเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นพริกจินดาเดี๋ยวจะมาเก็บไปทำพริกแห้งช่วงนี้ยังตากพริกแห้งจะไม่ได้เน้นพริกสดเท่าไหร่ที่สวนตอนนี้ราคาพริกสวนมันราคามันจะลงเนาะก็เลยมาทำพริกแห้งอันนี้เป็นพริกซุปเปอร์ฮอตโซนนี้เม็ดจะเล็กถ้าโซนสวนผักจุดโน้นอะที่ใกล้กอไผ่มันจะเป็นดินภูเขามันจะงามที่เคยลงคลิปไปข่าวก่อนเดือนก่อนเนาะอันนี้อยากให้ดูพริกทันเดอร์เปลือกรู้สึกว่าเขาจะหนานิดนึงเม็ดมันจะใหญ่แล้วรสชาติเขาจะเผ็ดแบบกลาง
พอๆกับจินดาแดงนี่อันนี้จะเก็บไปทำพริกแห้งถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดก็โอเคนะเนี่ยน้ำหนักดีด้วยตอนนี้รู้สึกว่าตอนกลับบ้านเขาก่อนเดือนมิถุนานะรู้สึกว่าเขาจะมาปลูกพริกเนี่ยทันเดอร์พริกขี้หนูทันเดอร์แล้วก็พริกอัมพวาพริกอัมพวาปีหน้าน่าจะได้ลงเอาไปทำพริกแห้งมันคงจะแบบดีเพราะว่ามันเม็ดมันโตทำพริกแห้งมันสวยอันนี้ก็สีสวยเดี๋ยวไปดูผักในกินเฮาผักในกินเฮาเดี๋ยวดูผักในกินเฮาอันนี้ในกระถางก็เก็บไปแล้วแล้วก็มีหวานเมล็ดพันธุ์ผักชีไทยสีไทยไว้กินหน้าหนาวไม่ค่อยมีเวลามาดูเลยผักมันก็เลยไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่นอนเนินอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ดูพริกขี้หนูพริกขี้หนูอันนี้ก็สวยนะเป็นของพริกขี้หนูของอะไรนะพริกขี้หนูหอมสุพรรณนี่เม็ดดกใช้ได้เลยนี่ดกดีมากเลยอันนี้ปลูกในกินเฮาเดี๋ยวให้ดูพริกขี้หนูสวนอันนี้มันจะมีพันธุ์ของบริษัท CP กับของการมันก็เหมือนกันแหละแต่การเก็บเมล็ดพันธุ์จัดจำหน่ายมันจะต่างแค่บริษัทแค่นั้นน่ะถ้าของการจะเป็นของบริษัทต้นกล้าต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ของต้นกล้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือของ 33A นี่แหละหรือของทานตะวันประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวดูผักเนี่ยผักในกินเฮาวันนี้นี่คะน้าอันนี้เป็นคะน้าที่แบบมันจะพันแบบถ้าต้นโตๆมันจะสวยคล้ายๆแบบบรอกโคลีนะเขาจะเขียนว่าบรอกโคลีเคลเขาเขียนได้เมล็ดพันธุ์มาจากน้องแม่บ้านที่เขาขายเมล็ดพันธุ์ที่นี่เนี่ยลองปลูกยังไม่โตเลยไม่ปลูกด้านนี้ก็จะเป็นมีคะน้ายอดแล้วก็คะน้าฮ่องกงเดี๋ยวให้ดูไม่รู้อะไรมากินนี่ยอดมีปัญหาไม่ค่อยเวิร์กด้านโน้นไม่มีต้นกล้าก็เลยลงได้แค่นั้นคณะนั้นจะงามเป็นคณะยอดพันทิพย์หรือเปล่าพันอะไรไม่รู้ลงท้ายด้วยทิพย์จำไม่ได้น่าจะพันอะไรนะหยาดทิพย์หรืออะไรไม่รู้รุ่งทิพย์จำได้ละรุ่งทิพย์เดี๋ยวให้ดูชะอมวันนี้ว่าจะมาเอาชะอมไปทำกับข้าวชะอมยังพอได้กินเดี๋ยวพอมันหนาวก็จะตัดลงก็จะทำแบบชั้นวางถาต้นกล้าพอเดือน3เดือน4ก็เอาต้นกล้าออกเขาก็จะเริ่มโตจะเป็นลักษณะแบบนี้ในกินเฮาไม่ได้ทำแบบมีความเครื่องการของอุ่นนะแบบธรรมดาเนี่ยมันจะมีเฮาชั้นที่1ชั้นที่2แค่นั้นแหละหน้าหนาวก็หนาวสุดก็0องศาในกินเฮาประมาณนี้ไม่เอาเยอะโอ๊ยเดี๋ยวเอาอะไรมาตัดดีกว่าเอาแค่นี้ไปก่อนนี่จะลงชะอมมีแต่พี่แม่บ้านน้องแม่บ้านถามหาชะอมก็เลยลองลงส่วนมากก็จะปลูกกินเองเนาะนี่ชะอมมันจะมีปัญหาแบบหน้าหนาวมันหนาวจัดมันก็ตายก็เลยไม่ค่อยมีพื้นที่อ่ะพูดง่ายก็เลยไม่ค่อยได้ปลูกเยอะ